Hi, Ajani Sai here. Let's study English together. นักเรียนมีหนังสือเล่มนี้หรือยังครับคุณครูมีหรือยังครับหนังสือเล่มนี้คือChildren's English Picture Dictionary พจนานุกรมรูปภาพภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนะครับเป็นหนังสือที่แก้ปัญหาการที่เด็กไทยเป็นนกแก้วตัวขุนทองนะครับวิธีการเรียนก็คือว่าคำอ่านออกเสียงในเล่มนี้นะครับไม่ใช้ภาษาไทยนะครับใช้ phonetic symbol ที่เราเรียกว่า phonemic transcription ทำให้ออกเสียงถูกต้องนะครับแล้วคำศัพท์นี่เราก็ไม่แปลเป็นภาษาไทยตรงๆนะครับแปลอังกฤษเป็นอังกฤษง่ายๆโดยมีบทช่วยนะครับอ้าวแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะบรรยายสิ่งของหรือสัตว์หรือสิ่งต่างๆได้ไม่ใช่เรียนแบบท่องจำนะครับอ้าวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงนะครับเนี่ย pen cup เราจะเห็นว่าจะไม่มีภาษาไทยกำกับนะครับนักเรียนจะได้เห็นตัว phonetic transcription นะครับตัว phonetic symbol นะครับเนี่ย b o r ก็เป็น bar จะไม่ใช้บอใบไม้ออ่างลอลิงนะครับจะไม่ใช้ภาษาไทยซึ่งมันจะไม่ตรงนะครับนักเรียนก็จะได้รู้จักตัว phonetic symbol นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็นสากลรู้จักสัญลักษณ์แทนเสียงที่เราเรียกว่า phonetic symbol หรือตัว IPA อันนี้เราเรียกว่า p b t d k g ch j ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์แทนเสียงนะครับการเรียนคำศัพท์นะครับอย่างเช่นคำว่า clock ก็จะไม่แปลว่านาฬิกานะครับมันมีรูปภาพช่วยอยู่แล้วแต่ว่าจะมีตัว phonetic symbol อยู่นะครับเนี่ยให้เห็นตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่า phonetic symbol นะครับนี่คือ clock clock ทีนี้จะไม่แปลตรงๆแต่ให้คำนิยามเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆแปลอังกฤษเป็นอังกฤษเช่น a clock it is a thing it has hands and numbers on its face it is usedTo tell us the time นี่นะครับเราเรียกว่าการเรียนศัพท์ที่ถูกวิธีนะครับอีกเส้นหนึ่งตัวอย่างนะครับ cup it is a thing it is a small brown container it usually has a handle we drink coffee or tea from it นี่นะครับคำว่า cup ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะต่างกับหนังสือทั่วไปที่แปลว่าคัพแปลว่าถ้วยกาแฟอย่างนี้นะครับเด็กก็จะไม่เก่งเราใช้วิธีบรรยายอังกฤษเป็นอังกฤษง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่ามีแบบหัดนะครับให้นักเรียนฝึกอ่าน phonemic transcription นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่า18เนี่ยตัวสะกดนี่นะครับ e i g h t e e n อันนี้เรียกว่าตัวสะกดนะครับอันนี้เราเรียกว่าตัวเสียงนะครับphonemic transcription เพราะนักเรียนก็จะอ่านตัวเหล่านี้เป็นซึ่งพบใน dictionary มาตรฐานโลกครับอันนี้ก็ glass อันนี้ก็ glue คำนี้ก็ elephant นะครับตัวข้อ5ก็ garlic นะครับตัวที่6ก็ gymnastics เป็นต้นนะครับอันนี้แบบหัดจะทำให้นักเรียนอ่านตัว phonetic symbol เป็นนะครับphonemic transcription นะครับหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากนะครับทำให้นักเรียนไม่เป็นนกแก้วหนูขนทองเรียนศัพท์ที่ถูกวิธีแล้วเรียนการออกเสียงที่ถูกวิธีนะครับถ้าสนใจนะครับสั่งที่กดที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับยังเหลือจำนวนจำกัดนะครับเขียนโดยดร.นิสัยแก้วสัญชัยผมเขียนขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับนี่นะครับผมเคยเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำศูนย์ซิมิโอนะศูนย์ภาษาอังกฤษ RELC ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วเคยเป็นนักเรียนทุนฟูลไบรท์แล้วก็เป็นนักเรียน AFS นะครับโอเคนะครับสั่งได้นะครับ